ขออภัยค่ะบางทีนักบวชผู้ใหญ่ก็เกรงใจโยมกองเชียร์อยากให้ผู้ที่ตนเคารพบูชาเป็นผู้บรรลุอย่างใดอย่างหนึ่งกองเชียร์โอเคเข้าใจเข้าใจได้คล้ายกับเชียร์อัพการตลาดนะครับโอ้โหใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยเนี่ยเชียร์อัพนักบวชท่านก็มีอ๋อไม่เหือไม่เหือแล้วนักบวชท่านก็มีเดี๋ยวนะนักบวชท่านก็มีเจตนาจะเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าขัดโยมไม่ได้ก็เลยตามเลยอ๋อเข้าใจได้จนกลายเป็นอรหันต์ดังใจนึกแล้วแต่โยมเถอะว่าจนกลายเป็นอรหันต์ดังใจนึกว่าแล้วก็ยินดีถ้าหากว่ามีอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะก็ถ้ามีก็ดีมากๆครับเรื่องนี้มันต้องเปิดตัวผมว่านะจะกักไปทำไมไม่ต้องไปใช้คำว่าบรรลุธรรมหรอกครับใช้คำว่าเข้าถึงพระธรรมไม่ต้องใช้คำว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมมันมากไปมันเวอร์ไปผมว่านะบรรลุธรรมมันเวอร์ไปบรรลุธรรมกับเข้าถึงธรรมมันต่างตรงไหนนะครับนี่บรรลุธรรมนี่ถือว่าท็อปของท็อปนะครับบรรลุธรรมเนี่ยต้องเป็นลักษณะเนี่ยถ้าหากว่าเราไต่เต้าจากตรงล่างนี้ขึ้นไปนับเลยนะครับขั้นที่หนึ่งโสดาบันอันนี้คือปุถุชนธรรมดาเริ่มต้นพัฒนาจิ๊กๆขึ้นไปขั้นหนึ่งโสดาบันก็ว่าโสดานะไม่ใช่โสดาถ้าแบบนี้แล้วก็เมานะฮะถ้าแบบนี้ยุ่งนะผสมของเมาละไปแล้วหัวปัดหัวเปเนี่ยโสดาโอเคนะโสดาบันนะครับเรียกว่าเข้าถึงโสดาบันต่อมาก็สกิทาคาเอาสกทาก็ได้สกิดีกว่าสกิทาคามีต่อมาก็อนาคามีเนี่ยโสดาสกิทาอนาคามีถ้าอรหันต์เนี่ยตรงเนี้ยจุดนี้เขาเรียกว่าบรรลุธรรมอันนี้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมแต่ต่างกันภาษาจะต่างเข้าถึงพระธรรมก็รักษาแค่นี้ก็รักษาตัวเองได้แล้วมันต้องไปเดินงอตัวเป็นงอเป็นขิงนะไม่ต้องไปเดินหน้าขอเอียงกระเทเลยนะครับท่านน้องนะครับแค่นี้สวัสดีบัตรรักษาตัวเองได้แค่ไหมและหรือรักษาคนอื่นก็ได้ตามศักยะอย่างเงี้ยยังเอาชนะตัวเล็กไม่ได้หรอกเพราะว่าศักยะไม่พอนะครับต้องเหนือไปกว่านั้นทีนึงไอ้ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยหยุดก็ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นพระธรรมก็จะมีตรงนี้พระธรรมก็มีดีพระธรรมในพุทธศาสตร์จะดีตรงนี้คำว่าพระธรรมเนี่ยไอ้พระธรรมตรงนี้ที่ผมบอกมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติพูดจังพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติถ้าทำสั้นอยู่ในธรรมะเนี่ยพูดจังคำพูดไม่ค่อยจะเข้ากันพอได้ไหมครับอันนี้เข้าถึงอันนี้บรรลุอรหันต์ตรงนี้นะครับโอเคนะจนกลายเป็นอรหันต์ดังใจนึกแล้วแต่โยมเถอะไอ้คำพูดนี้ผมพินัยบัญญัติบอกว่านะครับแปลความออกมาตามนี้ก็แล้วกันคื
กรณีของคฤหัสถ์มันแปลว่านักดักเดียดทั้งหญิงและชายคฤหัสถ์นะอุบาสกบาสิกานะครับนักเดียดทั้งหญิงและชายแปลจะดื้อเลยถ้าหากว่าบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์จะครองชีวิตเป็นคฤหัสถ์ไม่ได้จะต้องตายภายใน7วันถ้าผมเจอผมมาไฟเผาเลยขอสารเผาเลยแล้วคนจะคิดยังไงกันเนี่ยไม่ต้องไปประโยคอื่นนักคิดโอ้คารวาสไม่มีถึงบรรลุธรรมหรอกอย่าไปกราบมันอย่าไปไหว้มันอย่าไปถามมันไม่หาแล้วคารวาสมันยังมีกิเลสตัณหาราคะกันอยู่มันเป็นผู้ครองเรือนอยู่เป็นผู้ครองเรือนอยู่พูดยังก็ว่ามองเข้าไปเห็นบ้านเขาก็กำลังนอนกอดกันอยู่ถูกพอนี้ไปไกลเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันเขาอยู่คนละห้องเขาอยู่แรงต่างนะรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยไหมคิดไปนานาสารพัดนี่เป็นต้นนะครับมันแปลว่าอะไรผมไม่ต้องพูดเนาะถ้าผมพูดมันจะเสียหายครับผมจะรู้ว่าผมพูดมันจะเสียหายนะต้องไปเปลี่ยนสถานภาพจากฆราวาสเป็นนักบวชจึงจะไม่ตายของตาหายตากระเทียมประมาณนะในตรงนี้นะฮะทำให้ชาวบ้านคิดอย่างนี้ต่อเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะได้กลับมาทางผู้นักบวชทีนะครับถ้าองค์ไหนรูปใดเข้าถึงจะเป็นโสดาสกิทาอนาหรืออรหันต์ก็ตามทีเถอะจะบอกใครก็ไม่ได้ผิดวินัยต้องถึงขั้นปราชิกก็เลยกักทีเนี้ยจะเดินหน้าก็ไม่ถอยก็ไม่ได้ออกซ้ายออกขวาก็มันกักเนี่ยฮะมันไม่มีทางออกเขียนกฎอะไรพวกนี้เอาไว้ไม่มีทางออกรู้จักว่ามันโดนกักไหมครับกักนะถ้ามีก็บอกใครก็ไม่ได้เป็นคำว่าอวดอุตริช่วยชิบหายเลยไอ้คนมีจริงๆเนี่ยก็พูดไม่ได้คนมีไม่จริงก็แสดงบทบาทที่บอกว่ามีกองเชียร์ใครบอกว่านี่คนอะไรเนี่ยคนนี้นะคนนี้คุณสิริกันนี่บอกว่าตั้งเป็นกองเชียร์ขึ้นมาใช่นึกออกไหมครับมันเป็นเช่นอย่างนั้นไปเลยโถถ้าได้จริงเนี่ยเข้าถึงจริงนะจะเป็นโสดาสกิทาอานาแก้ผ้าเดินก็มีคนเข้ามาให้กินที่จริงเป็นผู้เล่นเนี่ยโถให้ลงพูดต่อมันก็ไม่ได้นะให้อายุ100ปีก่อนหมดแล้วไงผมไม่กักแล้วตอนนี้เกรงใจจะพูดเรื่องพวกนี้ก็เกรงใจจะเรื่องสุขพูดเรื่องสุขภาพก็เกรงใจบรรดานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะพูดเรื่องพุทธศาสตร์ก็เกรงใจนักบวชก็ไม่รู้จะไหวยังไงลุงเนี่ยโอ้ยก็ขออยู่ในภาวะที่เกรงใจก็แล้วกันนะอยู่ในวาระนี้ก่อนก็แล้วกันแต่เวลาอายุร้อยแล้วก็ไม่เกรงใจใครแล้วนะทีนี้มันหมดเวลาเกรงใจแล้วนะประมาณเขียนเช่นเวลาก็หวังว่าถึงนู่นนะครับจึงจะหมดเวลาเกรงใจนะครับก็ต้องการจะให้รู้ให้ได้เป็นอะไรตอนนี้ครับในใจผมจะเป็นอย่างนั้นนะ
จะบอกให้แซบนะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงนู่นนี่นั่นอีกโอเคจบนะอ้าวมีอีกเชิญครับต่อมาให้เรื่อยครับเพราะว่ามีเวลาอยู่นี่เพิ่ง22 นาฬิกาเองเมื่อวานนี้ใช้เวลาไป4 ทุ่มกับ20-30 นาทีวันสวัสดีลูกคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องจิตค่ะ เพื่อนบอกว่าอยากรู้ไหมว่าจิตอยู่ที่ไหน เพื่อนบอกว่าจิตจะอยู่บริเวณ1 ใน 4ของห้องหัวใจหน้าที่ห้องหัวใจบนขวาหน้าที่ห้องหัวใจบนขวาและมีเลือดเลี้ยงอยู่ประมาณ1 อุ้งมืออ๋อ นั้นก็ผิดกับลุงแน่นอน ผิดคนทั่วโลกเลยกับลุงฟังใหม่นะครับฟังใหม่นะครับคุณโอเดบันดีอ่านว่าไงโอ้ยภาษาไม่วรรณยุกต์ลุงแย่นะคุณโอดครวญกันแล้วกันนะนะนะคุณโอดครวญ ฟังใหม่ครับผมท่านที่อยู่หน้าจอฟังอย่างมีวินัยการฟังนิดนึง ท่านฟังรู้ก็จะพูดอย่างมีวินัยการพูดหน่อยอย่าไปในทางละเล่นมากเกินไปนะลุงอ๋อคะคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องจิตค่ะออกแปลว่าเพื่อนชมกันคุยเรื่องจิตคืออะไรประมาณนั้นนะครับอยู่ที่ไหนจิตคืออะไรอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยจิตคืออะไรอยู่ที่ไหนเงี้ยประมาณนั้นเนาะเพื่อนบอกว่าอยากรู้ไหมว่าจิตอยู่ที่ไหนโอ้โหมันเป็นคำถามผมตอบยากมากครับอยู่ที่ไหนมันบอกโพชฌงค์บอกจุดเลยตอบยากมากเลยจริงๆนะนั่นนั่นลุงเขียนไว้ให้เป็นบรรทัดฐานหน่อยจิตไม่ใช่ตรงคิ้วเชฟความรู้สึกมากอันนี้หมดแล้วก็ไม่รู้จิตคืออะไรโอ้โหยากนะจิตอยู่ที่ไหนมันเยอะแยะนะจิตนะครับสำหรับลุงนะสำหรับลุงเนี่ยจิตเยอะเลยจิตคืออะไรอยู่ที่ไหนจิตทำงานอย่างไรจิตคืออะไรเป็นอะไรเป็นไงจิตคืออะไรแล้วอยู่ที่ไหนมันทำงานยังไงมั้ยถ้าครบองค์ประกอบมันมันต้องมีตั้ง3 คำตอบเรื่องจิตนะครับเอาล่ะนี่ภาษาหลักของลุงนะ เอาล่ะมาภาษาถามเรื่องจิตครับเพื่อนบอกว่าอยากรู้ไหมว่าจิตอยู่ที่ไหนเพื่อน